เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับได้มีการยื่นขอประกันของนายกฤตนะครับบุตรดีจีนหลังจากที่ทางเว็บไซต์ผู้จัดการได้รับการอนุญาตให้มีการประกันตัวไปก่อนหน้านี้แล้วและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับในการพิจารณาพร้อมๆกันทั้งสองคดีนั้นได้มีการซักถามเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนว่าจะมีการคัดค้านการประกันหรือไม่ก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ยืนยันต่อศาลทหารว่าไม่มีการคัดค้านการประกันตัวแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางพนักงานสอบสวนไม่ได้เดินทางมาที่ศาลทหารก็เป็นเหตุให้ศาลทหารได้ยกคำร้องในการปล่อยตัวชั่วคราวนายกฤตเนื่องจากพนักงานสอบสวนไม่ได้มาให้ข้อมูลในวันนี้ศาลจึงไม่สามารถถามข้อมูลจากพนักงานสอบสวนได้อีกทั้งศาลเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีด้วยจึงไม่ให้ประกันตัวเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าคดีนี้เดิมทีนั้นเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าทั้งเว็บไซต์ผู้จัดการและนายกฤตบุตรดีจีนหรือเจ้าเน็ตนี้จะไม่ได้รับการประกันตัวทั้งคู่แต่ทีมทนายความเนี่ยนะครับที่เขาไปนะครับดำเนินการนั้นเขาก็มีความคาดหวังและก็ปรากฏชัดเจนว่าทนายความของเว็บไซต์ผู้จัดการนั้นสุวัฒน์อภัยพักซึ่งเป็นทนายความพันธมิตรเขายื่นประกันตัวและก็ได้รับการประกันตัวเมื่อวานนี้ผมได้สอบถามและได้ความจากทีมทนายความเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาได้รู้ปัญหานี้มาตั้งแต่ต้นจึงได้ถามพนักงานสอบสวนกันไว้ตั้งแต่วันที่10ว่าจะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ซึ่งก็เป็นการตอบคำถามเนี่ยนะครับว่าไม่มีการคัดค้านการประกันตัวและก็มีการเนี่ยนะครับใช้เหตุที่พูดนะครับพนักงานสอบสวนไม่เดินทางมาก็เป็นเหตุไม่ให้มีการประกันตัวในวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งทีมทนายความก็จะยื่นประกันต่อกันในวันจันทร์โดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าทางศาลทหารมีข้อสงสัยกับพนักงานสอบสวนซึ่งเขาได้ตอบชัดในประเด็นนี้ไปแล้วนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะออกหมายเพื่อจะเรียกให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับมาที่ศาลทหารได้ทางทนายความเองก็โทรศัพท์ไปหาพนักงานสอบสวนก็ทราบความว่าจะว่างในวันที่20เนี่ยครับคือถ้าศาลไม่สั่งเนี่ยเขาก็จะมาได้ในวันที่20เสรีภาพนี่นะครับที่อยู่ในเรือนจำกับอยู่ข้างนอกนั้นแต่ละวันมีความแตกต่างกันมากมายรายละเอียดการต่อสู้เรื่องคดีความนั้นซึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นที่ชัดว่าทั้งสองกรณีไม่ได้เป็นผู้ผลิตเว็บไซต์ผู้จัดการเนี่ยเผยแพร่ก่อนนายกฤตเนี่ยนะครับรับมาแล้วเผยแพร่ทีหลังด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเขาเป็นประสบนิกรเนี่ยนะครับของพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากคนไทย67ล้านคนแต่ว่ากรณีหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับการประกันตัวไปและอีกกรณีหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับการประกันตัวแต่พี่น้องเนี่ยนะครับเราเองต้องเคารพการตัดสินใจของศาลทหารแต่ก็เป็นสิทธิโดยตรงของทีมทนายความที่ต้องยื่นเข้าไปใหม่เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความของกระบวนการยุติธรรมนั้นกราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งใช้หลักการนี้ปฏิบัติกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีการประโคมหมข่าววิธีการปฏิบัติดูเสมือนหนึ่งว่ามีการจับตัวการเราเองก็มีการเรียกร้องจนกระทั่งเนี่ยนะครับดำเนินคดีกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าผลลัพธ์ของการประกันตัวนั้นก็ยังมีความแตกต่างแต่อย่าได้คิดว่านี่จะเป็นปัญหาครับพวกเราหลายคนเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็นะครับยื่นการประกันตัวกันหลายครั้งกันแทบทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ากรณีนี้นั้นมันเปรียบเทียบกันเร็วเท่านั้นเองและประเด็นนี้นะครับที่มันเป็นปัญหานั้นความจริงมันเป็นข้อยุติกันไปแล้ว
แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็อย่าได้นะครับไปวิพากษ์วิจารณ์หรือจะได้มีความรู้สึกที่สิ้นหวังอะไรนะครับวันจันทร์ทนายความก็จะยื่นกันต่อแล้วสู้กระบวนการเนี่ยนะครับตามนะครับกระบวนการยุติธรรมทุกประการสำคัญก็ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดนะครับให้ดูที่เจตนาพ่วงกับข้อกฎหมายด้วยหลักการปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกับคนที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารก่อนหน้านี้อย่างนายจาตุรนฉายแสงหรือแม้กระทั่งบก.รายจุดก็ตามกรณีของคุณจาตุรนฉายแสงนั้นเดิมเนี่ยนะครับให้ศาลทหารยื่นในศาลรัฐธรรมนูญตีความศาลทหารบอกว่าไม่มีอำนาจและก็ให้มีการยื่นเนี่ยนะครับให้ศาลอาญาตีความว่าเป็นอำนาจของศาลอาญาหรือจะเป็นอำนาจของศาลทหารเรื่องนี้เนี่ยนะครับศาลทหารจึงส่งไปยังศาลอาญาคดีความนี้ก็ยังจะต้องเดินหน้ากันต่อไปเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในระหว่างนะครับว่าใครเนี่ยนะครับจะมีอำนาจใช้เขต อำนาจศาลนั้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับอะไรเล็กอะไรน้อยในเรื่องกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกที่มันอธิบายความและประชาชนเห็นภาพนั้นผมว่านี่นะครับถ้าแต่ละฝ่ายได้ให้ความช่วยกันว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้ถ้าให้นี่นะครับคนหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอีกคนหนึ่งเว็บไซต์นี่นะครับมีสมาชิกเข้าไปเป็นจำนวนมากแตกต่างกันผลลัพธ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับคนที่มีอนุภาพมากกว่าได้รับการประกันตัวแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยนอกจากกระบวนการจับนี่นะครับปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้รับการประกันก็มีความวาดหวังว่าในวันจันทร์นี้เขาจะได้รับความเมตตาจากศาลทหารว่าจะให้ประกันตัวดังเช่นเว็บไซต์ผู้จัดการประเด็นต่อมาครับที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือกรณีคดีกบฏที่มีการดำเนินคดีกับกปปส.วันที่5นี้ครับก็จะได้รู้ว่าอัยการนั้นจะได้สั่งฟ้อง28คนที่เป็นแกนนำกปปส.ซึ่งอัยการสูงสุดคนเก่านั้นได้ดำเนินการสั่งฟ้องเพียงแต่เอาตัวผู้ต้องหาไม่ได้และก็มีการเลื่อนและก็มีการนัดหมายกันอีกครั้งในวันที่5มีนาท่ามกลางข่าวสารเนี่ยนะครับว่าจะมีการพยายามที่จะยกคำร้องเรื่องนี้ซึ่งผมเองก็ไม่เชื่อเพราะว่าได้มีการฟ้องไปก่อนหน้านี้4รายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการรวมคดีความกันแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญต่อไปก็คือว่าในวันที่5นั้นทั้ง28คนนั้นจะได้รับการปฏิบัตินะครับอย่างที่ผ่านมาหรือไม่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นข้อเปรียบเทียบมากมายซึ่งเราเองก็พยายามจะส่งสัญญาณกันว่าอะไรเนี่ยนะครับที่มันเป็นเรื่องเดียวกันควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกันยิ่งบอกเนี่ยนะครับว่าเรามีความยุติธรรมไม่เลือกข้างแต่ความยุติธรรมที่ยังมีความแตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายที่จะต้องช่วยกันประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องรถไฟไทยจีนซึ่งเวลานี้เนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าทิศทางก็เริ่มจะมีความยากลำบากกันพอสมควรโดยเฉพาะจุดตั้งต้นเงื่อนไขเนี่ยนะครับการกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรถไฟใต้ดินบางซื่อหัวลำโพงญี่ปุ่นเคยให้ไทยกู้เนี่ยนะครับร้อยละ 0.75 เป็นดอกเบี้ยสายสีม่วงเนี่ยนะครับ 1.4 และก็ให้เวลาชำระหนี้นะครับ25ปีแต่รถไฟไทยจีนนั้นจีนเสนอเงินกู้พร้อมกับดอกเบี้ยเนี่ยนะครับร้อยละ2ถึง4และต้องชำระหนี้ภายใน20ปีผมเรียนว่ากรณีนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าทางประเทศไทยนี่นะครับตัดสินใจโดยที่คนไทยไม่มีส่วนรับรู้นั้นซึ่งความจริงก็มีข้อสังเกตในกรณีที่สองข้างทางที่เคยมีปัญหาในประเทศพม่าและประเทศลาวนั้นว่าใน MOU ในข้อตกลงกันจริงๆนั้นที่สองข้างทางเนี่ยนะครับต้องอยู่ในความดูแลของจีนหรือของไทยและอยู่ในรัศมีเท่าไหร่
นี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่ผมอธิบายความกันมาก่อนหน้านี้ว่าความเห็นเรื่องกรณีรถไฟทางคู่เนี่ยนะครับความเร็วสูงความเร็วกลางเนี่ยนะครับอะไรก็ตามนั้นรัฐบาลควรจะใช้คนไทยให้เป็นประโยชน์เพื่อจะเอาอำนาจของคนไทยไปต่อรองกรณีดอกเบี้ยนี่ชัดเจนที่สุดแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อธิบายความว่าญี่ปุ่นเขาปล่อยดอกเบี้ย 0.75 มากสุดใน 1.4นี่จีนมาทีหลังได้สายดีด้วยเชื่อมกับประเทศตัวเองด้วยคืนรัฐบาลไปทำสัญญาร้อยละ2ถึง4เนี่ยคนไทยเขาไม่ยอมหรอกครับแล้วเขาจะมาจัดการรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลไปเจรจากันตามลำพังเนี่ยนะครับเขามาเมืองไทยวันนี้เราไปจีนวันรุ่งขึ้นซึ่งนะครับดูทุกอย่างเหมือนกับง่ายหมดที่ผมเล่าให้ฟังกันก็คือว่าจีนนั้นเขามีอาชีพเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายที่เคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปกรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับพรรคพวกที่เคยไปก่อนหน้านี้ก็พาไปช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าประเภทเนี่ยนะครับประเภทที่ต่อราคาได้เนี่ยนะครับประเภทสูงเลยนี่ก็เหมือนห้างสรรพสินค้าในเมืองไทยเนี่ยเขาบอกร้อยหยวนไอ้คนที่ไปด้วยเนี่ยนะครับต่อเหลือสิบหยวนน่ะผมไปยืนข้างๆผมอายผมเดินหนีผมบอกไปต่อราคาก็ได้ยังไงหันหลังไปแป๊บเดียวปรากฏว่าจีนขายครับ10หยวนเราบอกอย่างมากนี่นะครับใจกล้าเต็มที่นะครับต่อเมืองไทยเขาบอก150นี่ก็เก่งแล้วนี่ถือว่าใจถึงมากที่สุดไอ้นี่ต่อเนี่ยนะครับเหลือ10หยวนแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ยนะครับทางพ่อค้าก็ตกลงเขาบอกว่าเขาบอกราคาเผื่อไว้10เท่าไว้ต่อรองเห็นไหมครับพอเนี่ยนะครับตกลงที่ราคา10หยวนนะครับทั้งที่บอกว่า100หยวนน่ะหยวนหยวนกันที่10หยวนกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับพลอากาศเอกประจินจันตองได้อธิบายกับทางการจีนเนี่ยญี่ปุ่นดอกเบี้ย 0.75 มากสุด 1.4 ให้25ปีจีนมาทีหลังนี่นะครับ 2 ถึง 4 เนี่ยนะครับคนไทยเอาผมตายแน่ที่บอกเนี่ยนะครับทำดีก็เสมอตัวนะจะติดลบหนักเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องที่เป็นทิศทางอนาคตของประเทศการพัฒนาประเทศนะครับผมไม่ขัดขวางนะครับเชื่อว่าคนไทยก็ไม่ขัดขวางแต่ต้องไม่ให้ประเทศไทยเสียรู้และเสียเปรียบไม่ว่ากับประเทศใดทั้งสิ้นและผมเองก็เชื่อว่าทางการจีนเนี่ยนะครับยังสามารถเจรจาต่อรองกันได้แต่ต้องเอาข้อมูลแบบนี้ครับมาบอกกับคนไทยคนไทยก็ร้องจากสิครับ Made in Japan 0.75 เต็มที่ 1.4เวลา25ปีมาเมดอินไชน่า 2-4% ชำระหนี้20ปีน้อยกว่าญี่ปุ่นดอกเบี้ยเขามากกว่าแล้วก็ดูข้อเสนอนี่ครับขอบริหารการจัดการทุกขั้นตอนคนงานก็จีนของก็จีนรถไฟก็จีนแล้วถ้าที่สองข้างทางเป็นของจีนอีกเนี่ยนะครับสมมุตินะครับเพราะยังไม่เห็น MOU ว่าจะเหมือนประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่มันมีผู้โดยสารอย่างเดียวก็คือคนไทยอ่ะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคนไทยต้องใช้หนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเวลานี้ที่สามารถทำอะไรเนี่ยนะครับ360องศาครอบจักรวาลได้ไม่มีกฎหมายเนี่ยครับก็ใช้มาตรา44ทำได้หมดนั่นเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกดีก็ได้ถ้าดำเนินการตั้งต้นมาดีเป็นมรดกบาปก็ได้ถ้าดำเนินการมาไม่ดี